วัสดีค่ะพบกับกุ้งในชาแนลเป่ายิงจูวันนี้นะคะจะทำรีแอคชั่นของโซมินะคะดำดำ MV นั่นค่ะคือตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะน้องเนี่ยได้ปล่อย MV เพลงดำดำมาตั้งแต่4โมงเย็นแล้วนะคะทุกคนแต่กุ้งก็คือไม่ว่างเลยนะคะไม่ว่างดูเลยแล้วก็จะมาทำรีแอคชั่นกันตอนนี้นะคะตอนนี้น่ะผ่านมา19ชั่วโมงแล้วค่ะทุกคนยอดวิวคือสูงมากเลยนะคะอยู่ที่6,200,000นะคะ97,039วิวกันเลยนะคะเราก็เป็น22เพลงในมาแรงนะคะในไทยนะทุกคนค่ะก็เป็นอะไรที่เลิศมากเลยนะคะโซมินะคะสำหรับเพลงที่3ของเขาแล้วเนาะเพลงดำๆเนี่ยกุ้งเนี่ยค่อนข้างชอบทุกเพลงที่โซมิปล่อยมานะคะก็ตอนนี้น้องก็อยู่ในสังกัด The Black Label นะคะแล้วเพลงดำๆนี้นะคะเป็นเพลงที่เท็ดดี้เนี่ยก็แต่งด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนโปรดิวซ์ด้วยนะคะก็เป็นอะไรที่คาดหวังเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเท็ดดี้เนี่ยเขาก็ได้โปรดิวซ์ให้ทั้ง Blackpink อะไรอย่างเงี้ยแล้วนะคะหลายๆเพลงก็คือดังสำหรับเพลงนี้ก็คิดว่าน่าจะดังเป็นผู้แตกกันเลยทีเดียวเพราะว่ากุ้งอ่ะเห็นทีเซอร์มาแล้วมีความแบบดำๆแบบว่าเป็นคำยอดฮิตเลยนะคะก็โอ้ตื่นเต้นทุกคนกุ้งอยากดูอยากฟังแล้วนะคะคือแบบทุกคนคือกุ้งรอได้ไงกุ้งก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าแบบรอมานานขนาดนี้เลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนนับ1 2 3ไปมีความมงกุฎนะคะ My Day โอ้น่ารักโอ้มีเด็กด้วยเหมือนจะเปรียบเป็นโซมีอะไรอย่างนี้ไหมเออสวยมากเฮ้ยสไตล์ลิตดีอู๋สวยสวยมากพระเอกก็หล่อทุกคนเพลงโอเคเลยนะวู้เต้นดีมากอ่ะเต้นแรงมากอ่ะลูกลดวู้สวยมากก็คือมีความเป็นเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะวู้ The best สวยมากอ่ะสมีโตแล้วสวยมากอ่ะทุกคนเลิศแซ่บมากดำดำเอ้ยดำจำได้แล้วทุกคนจำดำดำน้องน่ารักมากสวยไม่ไหวแล้วนะคะผมนุ่นคนน่ารักอ่ะรถเฮ้ยต้นตีดีมากอ่ะเตอ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 มีความแบบดิสนีย์นิดๆ นะทุกคนโอ้ยจบไปแล้วนะคะหุยอย่างแรกที่เห็นคือโซมิสวยมากทั้ง MV คือโซมิสวยหมดเลยนะคะแล้วก็สไตลิสต์ทำให้โซมิสวยแบบทุกลุคเลยทุกคนแล้วมากับผมบลอนด์นี้นะคะก็เลิศด้าแล้วโซมิผอมมากทุกคนพอใส่อะไรเสร็จแล้วมันดูดีมากเลยอะเฮ้ยดีมากเลยอะแล้วเพลงก็คือง่ายล่ะตอนท่อนหูก็จะมีแบบท่านี้ที่มันเป็นแบบกลับด้านนี้ป่ะทุกคน
เป็นท่านี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดำดำดำนี่จำได้แล้วทุกคนค่ะเป็นกิมมิกเล็กๆของ MV เพลงนี้นะคะดำดำนะแล้วก็รู้สึกว่ามันติดหูมากภายในครั้งแรกที่ได้ฟังกันเลยเดียวนะคะดำดำดำแล้วก็ดนตรีก็คือแบบติดหูจริงนะคะต้องยอมเลยนะโปรดิวเซอร์เทสดี้ทำให้โซมีติดหูทุกเพลงเลยนะคะแบบทำเพลงออกมาติดหูหมดเลยยอมแล้วนะคะตอนนี้คือคนดูก็เยอะจริงจังเลยนะทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าการคัมแบ็กเนี่ยคือเพลงที่แล้วเนี่ย What Are You Waiting For เนี่ยทุกคนคือนานมากกว่าจะมาเพลงนี้นะคะก็1ปีกันเลยนะคะก็เป็นอะไรที่รอคอยแล้วก็สมการรอคอยเลยนะเพราะว่าคือรู้อยู่แล้วนะคะว่าเท็ดดี้ก็คือทำงานค่อนข้างนานอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ทำเพลงออกมาได้ดีมากจริงๆนะแล้วก็ทำให้โซมีแบบลดที่สุดเลยนะคะทุกคนดีงามเนาะทุกคนโอ้ชอบไหมอ่ะคุณชอบมากเลยนะตั้งแต่เพลงแบบแรกๆ แล้วเพลงที่เปิดมาก็คือเพลง Birthday ใช่ไหมทุกคนที่เป็นเพลงของโซมีเพลงแรกกันก็ชอบนะคะแล้วก็ What You Waiting For อย่างเงี้ยก็ชอบจริงๆนะโอ้ทุกเพลงเลยแล้วก็มาเพลงสุดท้ายคือเพลงดำๆตอนนี้นะก็คือรสดีงามมากนะคะต้องไปช่วยกันปั่นวิวเนาะเป็นน้องที่กุ้งก็รักเหมือนกันนะแล้วก็เชียร์ซัพพอร์ตมาเสมอเลยเพราะว่าตอนที่น้องเคยอยู่ JYP อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็มาแบบ The Back Level นะแล้วก็ถือว่าเป็นการเติบโตที่ก้าวกระโดดมากเลยนะสำหรับโซมินะเรารู้สึกว่าแบบเก่งมากอะโตขึ้นแล้วก็สวยมากเราก็มีความสามารถทุกอย่างเลยเนาะที่เราเคยเห็นในโปรซิลด้วยอะไรเงี้ยน้องก็ได้ที่หนึ่งเนี่ยเพราะความสามารถน้องล้วนๆเลยทั้งการเต้นการร้องคือครบนะคะสวยด้วยแล้วก็หุ่นโมเดลอีกต่างหากนะคะก็ต้องให้จริงๆนะคะสำหรับโซมินะเก่งมากนะคะก็ติดตามอยู่สม่ำเสมอนะทุกคนโอเคค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปรีแอคชั่นเพลงต่อไปนะคะก็ใครอยากให้กุ้งรีแอคชั่นวงไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์กันมาข้างใต้ได้เลยนะใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายดำดำ